ดูก่อนผู้บำเพ็ญพรตข้อนี้จะเป็นจริงเพียงไรจงยกไว้พระศาสดาของข้าพเจ้าทรงแสดงว่ากายวาจานั้นจะทำให้สะอาดได้ก็โดยแม่น้ำคือศีลซึ่งลงอาบได้โดยไม่ทำให้ผู้อาบมีกายเปียกผู้รักษาศีลเว้นจากความประพฤติชั่วทางกายชื่อว่ามีกายสะอาดเว้นจากความประพฤติชั่วทางวาจาชื่อว่ามีวาจาสะอาดผู้มีกายวาจาอันสะอาดแล้วย่อมลอยบาปได้น้ำทุกชนิดจะเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ก็กลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปตามส่วนผู้ใดยังประพฤติชั่วทางกายวาจาอย่าว่าแต่จะอาบน้ำวันละ3 ครั้งเลยแม้ลงแช่อยู่ในแม่น้ำนั้นตลอดวันก็หาชื่อว่ามีกายวาจาสะอาดไม่อีกประการหนึ่งถ้าแม่คงคาอันศักดิ์สิทธิ์อาจทำให้ผู้สนานกายพ้นจากบาปไปสู่สวรรค์ได้จริงแล้วมนุษย์ก็คงไปสวรรค์ได้น้อยกว่าสัตว์น้ำเพราะกบเขียดเต่าปลาตลอดถึงงูและจระเข้เป็นสัตว์เกิดในน้ำตามปกติแล้วถ้าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จริงสัตว์พวกนี้ก็คงบริสุทธิ์และไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุษย์บางทีเทวาในสวรรค์อาจล้วนแต่ผู้มีชาติเดิมเป็นกบเขียดเต่าปลาแทบทั้งนั้นก็ได้ดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะข้าพเจ้าแสดงหลักธรรมในสัตถุศาสนาของข้าพเจ้าเฉพาะที่เปรียบเทียบกันได้กับพระที่ของท่านโดยละเอียดแล้วขอท่านจงพิจารณาเทียบเคียงดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดดูก่อนพระดาเมื่อพระอุปัชฌายะของข้าพเจ้ากล่าวจบลงนักบวชเหล่านั้นได้ประคองอัญชลีถามถึงพระบรมศาสดาว่าประทับอยู่ณที่ไหนเมื่อทราบว่าประทับณเชตวนารามเมืองสาวัตถีอันตั้งอยู่เบื้องปราจีนแห่งอาสมบทนั้นแล้วก็ผินหน้าสู่ทิศนั้นเปล่งคำนมัสการว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในการเดินทางกลับเราได้มีนักบวชเหล่านั้นร่วมทางมาขอเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคด้วยดูก่อนพระราดาภายหลังแต่นั้นไม่นานนักข้าพเจ้าก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยยติจตุถกรรมอุปสัมปทาบทที่8เวบุลบรรพตดูก่อนพระราดาเมื่อข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วก็ได้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนวาททั้งที่อำนวยประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติและที่เป็นหลักในการชี้แจงโต้ตอบให้ผู้มีความเห็นผิดได้มีโอกาสกลับความเห็นให้ติฏยปริภาชกผู้กล่าวคัดค้านพระธรรมวินัยต้องจำนนในเหตุผลอันอาจตรองให้เห็นจริงได้ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติในพระอุปัชฌายะอาจารย์ด้วยสัทธิวิหาริกวัตรอันเตวาสิกวัตรและตั้งใจปฏิบัติพระธรรมวินัยให้สมกับที่ละสมบัติออกบวชท่ามกลางความเศร้าเสียดายและน้ำตาของท่านผู้บังเกิดกล้าวข้าพเจ้ามันเจริญสมณธรรมบำเพ็ญสมถวิปัสสนาอยู่เป็นนิดจนกระทั่งการล่วงมา5 ปีพระราดาเอ่ยจะเป็นด้วยอุปนิสัยของข้าพเจ้ายังมิแก่กล้าควรแก่การบรรลุมรรคผลหรืออย่างไรก็ยากที่จะทราบได้ข้าพเจ้ามีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้านั้นจริงแล้วแต่ตลอดเวลา5 ปีนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้ชั้นต่ำที่พึงจัดเป็นพระอริยบุคคลได้พระผู้มีพระภาคเคยทรงตักเตือนภิกษุบริษัทว่าผู้ยังไม่ได้บรรลุความสิ้นอาสวะไม่ควรนอนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงมีความกังวลถึงเรื่องนี้อยู่เสมอหรือว่าเชตวนารามอันใกล้เมืองสาวัตถีนี้จะใกล้เคียงกับญาติมิตรบิดามารดาของข้าพเจ้ามากเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดญาติสังสคะความคลุกคลีด้วยญาติเป็นความจริงว่าแม้ข้าพเจ้าจะพยายามงดเว้นการไปสู่ละแวกบ้านเพื่อเยี่ยมเยือนปราศัยกับมารดาบิดาและญาติมิตรทั้งหลายแต่ก็สุดที่จะห้ามท่านเหล่านั้นมิให้มาเยี่ยมหรือถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ข้าพเจ้าณที่นี้ได้เวลานั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปยังแคว้นมคตแต่ไม่ทราบว่าจะประทับอยู่ณที่ใดเพราะยังไม่มีผู้ใดเดินทางมาจากแคว้นนั้นเลยดูก่อนพระราดาในที่สุดพวกเราผู้อยู่ณเชตวนารามก็ได้ข่าวว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาค
กำลังประทับอยู่ณเขาคิชกูฏอันตั้งอยู่ใกล้เมืองราชพฤกษ์ราชธานีแห่งแคว้นนั้นคือมีภิกษุหมู่หนึ่งจาริกมาและให้ข่าวความทรงพระสำราญแห่งพระศาสดาเวลานั้นข้าพเจ้าคิดว่าจะออกเดินทางไปชนบทชายแดนอันห่างไกลจากเครือญาติและชุมชนมีเสนาสนะป่าอันเปลี่ยวเงียบสงัดเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมเมื่อทราบว่ามีภิกษุหมู่หนึ่งเดินทางจากแคว้นมคธให้ข่าวพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นเพื่อถามทราบความเป็นไปในขณะที่พระศาสดาประทับอยู่ณเขาคิชกูฏภิกษุรูปหนึ่งได้มีแก่ใจเล่าให้ข้าพเจ้าฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนดูก่อนพระดาข้าพเจ้าไม่สนใจอะไรเท่ากับธรรมกถาตอนหนึ่งที่พระศาสดาของเราตรัสสอนภิกษุบริษัทณเขาคิชกูฏตามคำบอกเล่าของภิกษุผู้จาริกมานั้นว่าพระผู้มีพระภาคชี้ประหัตไปยังขุนเขาลูกหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเวบุละบรรพตแล้วตรัสเล่าประวัติดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายสงสารความท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดนี้มีที่สุดอันทราบไม่ได้เบื้องต้นที่สุดของสัตว์ผู้มีอวิชชาและนิวรณ์กับทั้งมีตัณหาและสัญโยชน์ผู้เที่ยวเวียนเกิดและเวียนตายอยู่นั้นมิได้ปรากฏเลยเรื่องเคยมีมาในสมัยก่อนเวบุละบรรพตนี้มีนามว่าปาจีนวงศ์มนุษย์สมัยนั้นมีนามว่าชาวติวระคือเหมือนมนุษย์สมัยนี้ผู้อยู่นักแวนนั้นมีนามว่าชาวมคตมีอายุประมาณ 40,000 ปีย่อมขึ้นลงภูเขาปาจีนวงศ์กินเวลาถึง8วันคือขึ้น4วันลง4วันสมัยนั้นพระกกุสันธะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมีอัครสาวกชื่อว่าวิทูระกับสันชีวะเป็นสาวกคู่ที่ดีเลิศดูเถิดภิกษุทั้งหลายชื่อของภูเขานี้อันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายหมดแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยืนยงไม่น่าวางใจเช่นนี้แหละภิกษุทั้งหลายจึงควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียอีกสมัยหนึ่งเวบุละบรรพตมีนามว่าวงกฏมนุษย์สมัยนั้นมีนามว่าชาวโรหิตัสสะมีอายุประมาณ 30,000 ปีย่อมขึ้นลงภูเขาวงกฏกินเวลา6วันคือขึ้น3วันลง3วันสมัยนั้นพระโกนาคมนะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมีอัครสาวกชื่อว่าพิโยสะกับอุตระเป็นสาวกคู่ที่ดีเลิศดูเถิดภิกษุทั้งหลายชื่อของภูเขานี้อันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายหมดแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วอีกสมัยหนึ่งเวบุละบรรพตนี้มีนามว่าสุปัตมนุษย์สมัยนั้นมีนามว่าชาวสุปิยะมีอายุประมาณ 20,000 ปีย่อมขึ้นลงภูเขาสุปัตกินเวลา4วันคือขึ้น2วันลง2วันสมัยนั้นพระกัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมีอัครสาวกชื่อว่าติสสะกับภารัตวาชะเป็นสาวกคู่ที่ดีเลิศดูเถิดภิกษุทั้งหลายชื่อของภูเขานี้อันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายหมดแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วก็แต่ว่าบัดนี้บรรพตนี้มีนามว่าเวบุละมนุษย์สมัยนี้มีนามว่าชาวมคธมีประมาณแห่งอายุน้อยและสั้นผู้ใดอย่างว่าจะมีชีวิตยืนนานผู้นั้นก็มีชีวิตอยู่ขนาด100ปีหรือจะเกินกว่านั้นก็น้อยนักชาวมคธย่อมขึ้นลงภูเขาเวบุละกินเวลาชั่วครู่เดียวเท่านั้นและในสมัยนี้เราก็อุบัติขึ้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกมีอัครสาวกชื่อสารีบุตรกับโมคคัลลานะเป็นสาวกคู่ที่ดีเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมัยที่ชื่อของภูเขานี้จักอันตรธานไปมนุษย์เหล่านี้จักพากันตายไปและตัวเราเองจักปรินิพพานไปมีอยู่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าวางใจเช่นนี้แหละภิกษุทั้งหลายจึงควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียดูก่อนพระราดา
เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเช่นนี้จึงวางใจไม่ได้ดังคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นแหละข้าพเจ้ากลับจากที่นั้นก็เตรียมเครื่องบริขารแล้วไปลาพระอุปัชฌายะอาจารย์เพื่อจาริกประจำพรรษาณเสนาสนะป่าทางชายแดนต่อไปพระอุปัชฌายะอาจารย์ได้ให้อุวาทและบอกหัวข้อกรรมฐานตามสมควรแล้วข้าพเจ้าก็กราบลาออกเดินทางแต่ไม่ลืมสั่งภิกษุผู้ชอบพอกันบางรูปให้ช่วยแจ้งข่าวการจากไปของข้าพเจ้าแก่ท่านมารดาบิดาด้วยดูก่อนพระราดาเสนาสนะป่าอันเปลี่ยวเงียบสงัดนั้นไกลจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทำใจให้สงบระงับได้ดีมากแม้จะทำให้รู้สึกเปลี่ยวเปล่าใจบ้างในสมัยแรกเมื่อชินแล้วความยินดีในวิเวกก็จะเกิดขึ้นเองบทที่9มารดาบิดาณเสนาสนะป่าอันตั้งอยู่ชายแดนนั้นข้าพเจ้าพำนักยับยั้งอยู่บำเพ็ญสมณธรรมสิ้นเวลา12ปีเมื่อรวมระยะการตั้งแต่อุปสมบทแล้วอยู่กับพระอุปัชฌายะอาจารย์ณเชตวนาราม5ปีแรกเข้าด้วยก็เป็นเวลา17ปีตลอด5ปีแรกเป็นเช่นไรแม้ตลอด12ปีที่อยู่เสนาสนะป่านี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเช่นเดียวกันแต่จิตใจของข้าพเจ้าสงบระงับเยือกเย็นยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยนึกภาคภูมิใจว่าตนยังหนุ่มมีรูปงามมีคนนิยมชมชื่นถึงกับขนานนามให้ว่านันทิยะผู้เป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงจิตแต่เวลา17ปีภายหลังการอุปสมบทนานพอที่จะทำให้ข้าพเจ้าสำนึกได้ว่าบัดนี้ความเป็นหนุ่มนั้นได้ค่อยๆจากไปทีละน้อยขณะเดียวกันความแก่เท่าก็ย่างกลายเข้ามาหาโดยลำดับแก้มตอบลงเส้นเอ็นปรากฏชัดตามหลังมือหลังเท้าแม้คนอายุ37จะยังมีข้าวแห่งร่างกายในวัยหนุ่มเหลืออยู่บ้างแต่ข้าวแห่งความแก่เท่าที่เข้ามาแทนที่ความเป็นหนุ่มอันค่อยๆจากไปนั้นก็มีมากพอที่จะทำให้ผู้ประสบพบเห็นและแม้เจ้าตัวเองรู้สึกว่ามิใช่ชายหนุ่มคนเดิมเสียแล้วดูก่อนพระราดาท่านคงจะจำคำที่ข้าพเจ้าเคยพูดไปแต่แรกได้ว่าแม้ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์นับจำนวนโกฏในเมืองสาวัตถีนี้แต่ก็เป็นผู้มีประวัติอันควรสงสารสังเวชผู้หนึ่งข้าพเจ้าไม่ถือว่าการสละทรัพย์สมบัติการพัดพรากจากบิดามารดาทั้งที่ท่านสะอื้นให้อะไรรักมาบรรพชาอุปสมบทนี้เป็นข้อควรสลดใจเพราะเห็นว่าเป็นการเสียสละและการจากมาเพื่อแสวงหาอมฤตธรรมและเพื่อนำอมฤตธรรมนั้นไปสนองพระคุณท่านผู้บังเกิดกล้าแต่ก็เป็นเวลาถึง17ปีแล้วจำเดิมแต่อุปสมบทมาข้าพเจ้ายังมิได้บรรลุมรรคผลยังมิได้ลิ้มรสอมฤตธรรมยิ่งกว่านั้นยังมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งแม้ท่านจะเป็นคนมีน้ำใจเข้มแข็งเคยฆ่าฟันมนุษย์มามากต่อมากก็จะเว้นจากความสลดสังเวชมิได้เลยวันหนึ่งมีภิกษุซึ่งเดินทางไปจากเชตวนารามนี้เข้าพำนักณเสนาสนะป่าชายแดนซึ่งข้าพเจ้าอาศัยอยู่นั้นข้าพเจ้าได้ต้อนรับปราศัยให้ความสะดวกตามวัตถนิยมในพระวินัยครั้นได้ถามถึงพระผู้มีพระภาคพระอุปัชฌายะอาจารย์ทราบความผาสุกความไม่มีโรคแห่งพระผู้มีพระภาคเป็นต้นแล้วจึงได้ถามถึงมารดาบิดาของข้าพเจ้าต่อไปว่าดูก่อนอาคันตุกะท่านเดินทางมาจากเชตวนารามเมืองสาวัตถีสมัยเมื่อท่านยังอยู่ณเชตวนารามนั้นท่านจะยังได้ทราบอยู่หรือถึงเศรษฐีผู้หนึ่งผู้มีปราสาทอันสูงตระหง่านในเมืองสาวัตถีไม่ไกลประตูเมืองด้านทักษิณอันจะไปสู่เชตวนารามเท่าไรนักเศรษฐีนั้นพร้อมทั้งภรรยาอยู่เป็นสุขดีหรืออย่างไรภิกษุนั้นตอบว่าผู้มีอายุท่านจะถามถึงเศรษฐีผู้นั้นทำไมเศรษฐีนั้นมีบุตรคนหนึ่งแต่ก็ออกบวชแล้วหายสาบสูญไปการล่วงมาเศรษฐีและภรรยาเป็นผู้แก่ชราลงหูตาไม่ค่อยจะดีเหมือนแต่ก่อนพวกลูกหนี้พากันโกงบ้างคนใช้ในบ้านพากันโกงบ้างเมื่อไม่มีใครจะควบคุมดูแลทรัพย์สมบัติพวกเหล่านั้นก็พากันขนของยักยอกเงินทองไปเรื่อยๆจนในที่สุดต้องขายปราสาทต้องสิ้นเนื้อประดาตัวบัดนี้สองผัวเมียเที่ยวอาศัยเขานอนตามฝาเรือนมีผ้านุ่งห่มอันเก่าคร่ำคร่าพอพันกาย
ต้องถือกะโหลกกะลาเที่ยวขอทานยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยความฝืดเคืองยิ่งดูก่อนพระดาข่าวนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผิวไม่อาจจะดำรงตัวอยู่ได้ข้าพเจ้าเคยใจแข็งกล้ำกลืนความสะอื้นอาลัยเมื่อครั้งจากมานาบิดาผู้โสกาดูลอยู่ออกบวชแต่บัดนี้ข่าวที่ว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้านั้นต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเที่ยวระหกระเหินขอทานเขายังกายไปวันหนึ่งวันหนึ่งต้องนอนตามฝาเรือนของผู้อื่นดังนี้เป็นข่าวร้ายซึ่งหัวใจของข้าพเจ้าไม่เข้มแข็งพอจะสะกดกลั้นความโศกได้องคุลิมานเอ่ยน้ำตาของข้าพเจ้ามิรู้ว่าพรั่งพรูมาแต่ไหนข้าพเจ้าร้องไห้และรู้สึกว่าหมดกำลังกายกำลังใจจะมีชีวิตอยู่เสียแล้วเมื่อภิกษุอาคันตุกะถามทราบว่าข้าพเจ้าคือบุตรของเศรษฐีนั้นแล้วจึงแนะนำให้ข้าพเจ้ารีบเดินทางไปเมืองสาวัตถีเพื่อหาหนทางช่วยเหลือท่านผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองต่อไปข้าพเจ้านึกในใจว่ากำลังแขนและขาของข้าพเจ้ายังแข็งแรงพอที่จะสึกไปประกอบการงานเลี้ยงมารดาบิดาได้ด้วยเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าออกเดินทางจากที่นั้นกลับสู่เมืองสาวัตถีจึงคิดอยู่ตลอดทางว่าข้าพเจ้าจะสึกข้าพเจ้าเป็นผู้มีบุญน้อยที่จะได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์เสียแล้วและเมื่อนึกย้อนไปถึงความคิดคราวแรกหลังจากได้สดับพระพุทธโอวาทอันเป็นความคิดเด็ดเดียวแน่วแน่แต่ในเรื่องบวชจนกระทั่งได้บวชสมประสงค์ครั้นบัดนี้กลับมีเหตุอันจะต้องคิดแต่เรื่องศึกไปเป็นเครือขัดอีกชนีแล้วก็ทำให้รำพึงถึงความไม่แน่นอนแห่งสิ่งทั้งหลายในโลกยิ่งขึ้นดูก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่มารดาบิดาของข้าพเจ้าผู้เป็นเศรษฐีมีทรัพย์นับด้วยโกฏจะต้องมากลายเป็นคนขอทานแต่แล้วโดยไม่ได้นึกฝันเรื่องอันน่าสะลดใจนี้ก็เกิดขึ้นได้เราจะเอาแน่นอนอะไรกับชีวิตจะเอาจริงจังอะไรกับวัฏสงสารเมื่อมีเหตุจำเป็นจะให้ข้าพเจ้าต้องจากเพศพรหมจรรย์ออกไปวิ่งเต้นอยู่ในคารวาสวิสัยอีกข้าพเจ้าก็จะลองต่อสู้กับโลกดูสักพักหนึ่งจนกว่าจะได้พักผ่อนเป็นครั้งสุดท้ายณเชิงตะกอนอันเป็นที่พักปลายทางของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อรอนแรมมาใกล้เขตเมืองสาวัตถีก็บรรลุทางสองแพร่งอันแยกมาสู่เชตวนารามนี้แห่งหนึ่งแยกไปสู่ประตูเมืองสาวัตถีแห่งหนึ่งข้าพเจ้าลังเลว่าจะไปหามารดาบิดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนในที่สุดได้ตกลงใจจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนเพราะว่าต่อแต่นี้ไปจะเป็นอวสานการที่ได้ถวายบังคมทั้งที่อยู่ในเพศบรรพชิตและนับวันจะพบเห็นพระองค์ได้โดยยากข้าพเจ้าจะฟังพระธรรมเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายสักครั้งหนึ่งแล้วจึงจะออกตามหามารดาบิดาแต่เช้าตรู่เมื่อคิดดังนี้แล้วก็เดินไปตามทางที่ตรงสู่เชตวนารามเป็นเวลาเย็นใกล้จะสิ้นแสงที่วาวานชาวนาพากันดุ่มเดินต้อนโคกระบือคนเลี้ยงแกะก็ตอนฝูงแกะกลับจากทุ่งข้าวสาลีอันพ้นฤดูเก็บเกี่ยวเหลือแต่สั่งข้าวและมีตินชาติเพิ่งงอกขึ้นใหม่บ้างกระแสน้ำในลำน้ำอาจิรวดีไหลอ่อนๆอย่างที่เคยเห็นมาอย่างไรก็อย่างนั้นข้าพเจ้าเดินอย่างรู้สึกเหงาหงอยไม่ร่าเริงนานๆจะถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่งจนกระทั่งมาถึงเชตวนารามเมื่อได้หาที่พำนักสนานกายแล้วก็พอดีถึงเวลาค่ำอันเป็นเวลาที่พระศาสดาประทานพระพุทธโอวาทแก่ภิกษุบริษัทข้าพเจ้าไปนั่งอยู่ในที่สุดบริษัทพยายามมองดูพระตถาคตทศพลจนถึงตาต่อไปนี้จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์และได้สดับพระธรรมเทศนาเหมือนอยู่ในเพศนี้อีกแล้วเมื่อนึกไปก็รู้สึกว่ามีน้ำตาคลอชวนให้สะอื้นข้าพเจ้าสนใจสดับพระสุรเสียงอันกังวานชัดเจนที่ตรัสสอนซึ่งยังพอจำความได้ว่าภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ผู้เลี้ยงมารดาบิดาคนหนึ่งเคยเข้ามาสนทนาปราศัยแล้วกล่าวกับเราว่าพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าแลแสวงหาภิกษาโดยชอบธรรมครั้นแสวงหามาโดยชอบธรรมแล้วก็เลี้ยงมารดาบิดาดังนี้ข้าพเจ้าจะได้ชื่อว่าทำสิ่งที่ควรทำหรือไม่ภิกษุทั้งหลายเราตอบว่าพราหมณ์ท่านชื่อว่าทำสิ่งที่ควรทำแล้วผู้แสวงหาภิกษามาโดยชอบธรรมแล้วเลี้ยงมารดาบิดาย่อมชื่อว่าก่อสร้างบุญเป็นอันมากผ
ู้นั้นย่อมได้รับสรรเสริญในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมก็ดีบุพเทวดาก็ดีบุพพาจารย์ก็ดีอาหุนยบุคคลก็ดีเป็นชื่อของมารดาบิดาเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้เลี้ยงดูให้ความเจริญและแสดงโลกนี้แก่บุตรภิกษุทั้งหลายบุคคลสองท่านที่เรากล่าวว่าอันใครๆสนองคุณไม่ได้โดยง่ายคือมารดากับบิดาภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงแบกมารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่งแบกบิดาไว้บนบ่าอีกข้างหนึ่งต่างว่าผู้นั้นมีอายุยืนถึง100 ปีทำการบำรุงมารดาบิดาด้วยการนวดการบีบและการให้อาบน้ำและมารดาบิดาพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นแลแม้เช่นนั้นก็ยังไม่นับว่าได้สนองพระคุณท่านได้บริบูรณ์ก็แต่ว่าผู้ใดทำมารดาบิดาให้ตั้งอยู่ในคุณความดีมีศรัทธาศีลปัญญาเป็นต้นผู้นั้นชื่อว่าได้สนองคุณท่านเต็มที่เพราะเหตุที่มารดาบิดามีคุณมากเช่นนี้เราจึงกล่าวว่าคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามที่เลี้ยงมารดาบิดาของตนชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ที่ควรทำเป็นผู้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ดังที่เราได้กล่าวตอบพราหมณ์ผู้แสวงหาภิกษาด้วยการขอได้มาโดยชอบธรรมแล้วเลี้ยงมารดาบิดานั่นแหละดูก่อนพระราดาข้าพเจ้าเพิ่งทราบบัดนี้เองว่าเป็นภิกษุก็อาจเลี้ยงมารดาบิดาได้ถ้าเช่นนั้นแม้ข้าพเจ้าไม่ศึกก็อาจแสวงหาภิกษาด้วยการเที่ยวบิณฑบาตมาเลี้ยงท่านทั้งสองได้โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญัติใดๆเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ข้าพเจ้าได้มาฟังพระธรรมเทศนาครั้งนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งถ้าข้าพเจ้าเดินทางไปสู่เมืองสาวัตถีทีเดียวก็คงจะเป็นคฤหัสถ์ไปแล้วนี่แหละพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคอันผู้ฟังย่อมรู้สึกว่าพระองค์แสดงแก่ตนโดยเฉพาะเหมือนบุคคลเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์ในที่ต่างๆกันเช่นผู้อยู่ในเรือกลางทะเลผู้เดินทางอยู่กลางทุ่งหรือผู้อาศัยอยู่ตามนิคมชนบทย่อมสำคัญพระจันทร์พระอาทิตย์ว่าตามส่องแสงแก่ตนโดยเฉพาะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้ารีบตื่นแต่เช้าตรู่ถือบาทออกจากเชตวนารามมุ่งเข้าสู่เมืองสาวัตถีเมื่อผ่านประตูเมืองไปแล้วไม่ช้านักก็จะถึงปราสาทอันสูงตระหง่านแห่งมารดาบิดาของข้าพเจ้าเมื่อมองเข้าไปในบริเวณภายในเห็นผู้คนเดินกันอยู่กวักไกวแต่เป็นที่น่าอนาถว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักผู้ใดเลยแม้สักคนเดียวมิใช่ปราสาทนี้ดอกหรือที่เคยให้ความผาสุกแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบใหญ่ท่ามกลางความทนุถนอมเอาอกเอาใจของท่านผู้บังเกิดกล้าวมิใช่ปราสาทนี้ดอกหรือที่บิดามารดาของข้าพเจ้าปกครองมาแต่ต้นจนจวบวัยชราแล้วบัดนี้องคุลิมานเอ่ยมารดาบิดาของข้าพเจ้านั้นระหกระเหินไปอยู่ณที่ไหนข้าพเจ้าเศร้าสลดใจยิ่งนักเงยขึ้นมองดูหน้าต่างชั้นบนซึ่งข้าพเจ้าเคยยืนรับลมชมนาข้าวสองฝั่งแม่น้ำอจิรวดีชมตัวเมืองสาวัตถีและผู้คนซึ่งเดินไปตามถนนแล้วก็มีน้ำตาคลอบัดนี้ใครเล่ามาครอบครองแทนมารดาบิดาของข้าพเจ้าในที่สุดเมื่อไม่เห็นว่าจะมายืนรำพึงให้เกิดผลประโยชน์อะไรได้ข้าพเจ้าก็เดินต่อไปรับยาคูจากที่แห่งหนึ่งแล้วพยายามสอดสายหามารดาบิดาว่าจะตกระกำลำบากอยู่ณแห่งไรหลังจากได้เดินตรวจดูตามถนนน้อยใหญ่จนเมื่อยล้าข้าพเจ้าเหลือไปเห็นคนชรา2 คนที่ฝาเรือนของชาวบ้านมีร่างกายสู้ผอมและดำคล้ำผ้านุ่งห่มก็มีสักว่าพอพันกายคล้ายกับกำลังนั่งปรับทุกข์อะไรกันอยู่ข้าพเจ้านึกเฉลียวใจว่าบางทีจะเป็นมารดาบิดาของข้าพเจ้าจึงเดินเข้าไปใกล้ดูก่อนพระราดาเมื่อได้สังเกตดูแน่ชัดแล้วข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกมารดาบิดาของข้าพเจ้าแน่แล้วท่านร่วงโรยพายผอมไปกว่าสมัยเมื่อข้าพเจ้าออกบวชดังคนละคนข้าพเจ้าเดินเข้าไปหาตั้งใจจะบอกให้ท่านทราบว่าบัดนี้ลูกที่รักของท่านมาอยู่ที่นี่แล้วแต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกที่ลำคอพูดไม่ออกยืนนิ่งน้ำตาไหลอยู่กับที่มารดาของข้าพเจ้าเหลือบไม่เห็นและจำข้าพเจ้าไม่ได้
สำคัญว่าเป็นบรรพชิตอื่นๆที่มายืนรอรับภิกษาจึงยกมือขึ้นไหว้แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถิดบัดนี้เราทั้งสองไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วหามีภิกษาจะถวายไม่เราต้องเที่ยวขอเขายังชีวิตไปมือหนึ่งมือหนึ่งเหมือนกันดูก่อนพระราดาคำของมารดายิ่งทำให้ข้าพเจ้าสะอึกสะอื้นยิ่งขึ้นข้าพเจ้าคงยืนร้องไห้เปล่งวาจาใดๆออกมาไม่ได้เช่นเดิมครั้งที่สองและครั้งที่สามซึ่งมารดาได้นิมนต์ให้ไปโปรดข้างหน้าข้าพเจ้าก็คงยืนน้ำตาไหลพูดอะไรไม่ออกอยู่นั่นเองบางทีท่านจะนึกเฉลียวใจขึ้นมาอย่างไรจึงกระเถิบกายเข้ามาใกล้ยกมือป้องหน้าพอจำได้ว่าข้าพเจ้าคือบุตรที่รักของท่านแล้วเปล่งวาจาออกมาคำหนึ่งว่าโอ้นันทิยะลูกรักของแม่เท่านี้แล้วก็ฟุบหน้าร้องไห้แทบเท้าของข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งความสุขส่วนท่านบิดาเห็นเช่นนั้นก็เข้ามากอดเท้าข้าพเจ้าและร้องไห้เช่นเดียวกันดูก่อนพระราดาภาพที่เราทั้งสามร้องไห้เศร้าโศกกันอยู่นี้แม้ท่านจะใจแข็งแต่ถ้าได้ทราบประวัติความเป็นมาโดยถี่ถ้วนแล้วก็คงจะเว้นความสลดสังเวชเสียมิได้นี่แลคือน้ำตาของผู้ยังต้องเวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งสังขตะอันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสภาพเมื่อบรรเทาความโศกลงได้บ้างข้าพเจ้าจึงปลอบโยนเอาใจท่านทั้งสองแล้วรับรองว่าจะเลี้ยงดูท่านไม่ให้เดือดร้อนประการใดข้าพเจ้าเทยาคูจากบาทใส่ภาชนะให้ท่านดื่มแล้วไปบิณฑบาตได้ภิกษามาอีกก็ให้ท่านบริโภคต่อแต่นั้นจึงไปรับภิกษาเพื่อตนเองแต่ก็ได้ถามให้ทราบว่าท่านได้บริโภคอิ่มหนำแล้วข้าพเจ้าจึงบริโภคส่วนที่ได้มาในภายหลังในวันต่อมาข้าพเจ้าพยายามหาที่อยู่ให้มารดาบิดาได้แล้วก็บิณฑบาตเลี้ยงทุกวันไปวันใดได้น้อยข้าพเจ้าสู้อดสุดแต่ให้ท่านผู้บังเกิดเกล้าได้อิ่มหนำก็เป็นที่พอปรารถนาแล้วถ้าข้าพเจ้าได้ผ้าใหม่มาจะเป็นผ้าจำนำพรรษาหรืออดิเรกลาภใดๆข้าพเจ้าก็ให้ผ้านั้นแก่ท่านเพื่อผลัดเปลี่ยนส่วนข้าพเจ้ารับผ้านุ่งห่มชุดเก่าของท่านไปซักย้อมแล้วปะชุนเย็บเป็นจีวรนุ่งห่มเองดูก่อนพระราดาร่างกายของข้าพเจ้าผู้ใดบริโภคอาหารบ้างไม่ได้บริโภคอาหารบ้างต้องอดๆอยากๆเพราะการเลี้ยงมารดาบิดานั้นได้พายผอมลงผิดปกติแต่ว่ากำลังใจของข้าพเจ้ามิได้ลดน้อยลงเลยแม้ข้าพเจ้าจะขาดใจตายไปเพราะความหิวหรืออดอยากข้าพเจ้าก็ยินดีต้อนรับความตายนั้นอย่างไม่พรั่นพรึงข้าพเจ้ายินดีตายเพราะทำหน้าที่ของบุตรตายอย่างได้ชื่อว่าบูชาพระคุณท่านด้วยชีวิตเลือดเนื้อเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบำเพ็ญมาตาปิตุประธานกิจตลอดมาเพื่อนพรหมจารีพากันทักว่าข้าพเจ้าไม่ใช่นันทิยะคนเดิมมีเส้นเอ็นสะพรั่งตามตัวมีกายสูบซีดและผอมเหลืองหรือว่าจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงแจ้งให้ท่านเหล่านั้นทราบว่าหาเป็นโรคอะไรไม่การที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความอดอยากเพราะต้องบำรุงเลี้ยงท่านผู้บังเกิดเกล้านั่นเองในท่านเหล่านั้นบางท่านก็ติข้าพเจ้าว่าเป็นผู้ทำให้เสียศรัทธาของชาวบ้านเพราะเขาให้ภิกษาแก่บรรพชิตแต่บรรพชิตกลับเอาไปให้มารดาบิดาของตนบริโภคความเรื่องนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสสั่งให้มีการประชุมภิกษุบริษัทในเชตวนารามเพื่อทรงวินิจฉัยไต่ถามเมื่อภิกษุทั้งหลายประชุมพร้อมกันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่านันทิยะได้ยินว่าเธอรับภิกษาของทายกแล้วนำไปให้มารดาบิดาของตนบริโภคหรือข้าพเจ้าทูลว่าเป็นเช่นนั้นดูก่อนพระราดาแทนที่พระศาสดาจะตรัสตำหนิประการใดพระองค์กลับประทานสาธุการว่าดีแล้วชอบแล้วนันทิยะเอ่ยเธอตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวทิตาคุณอันควรสรรเสริญได้ชื่อว่าเจริญรอยตามแบบแผนแห่งศาสดาของเธอเองและแห่งโบราณบัณฑิตทั้งหลายนันทิยะเอ่ยอย่าว่าแต่มนุษย์ที่ดีเท่านั้นจะรู้จักสนองคุณของมารดาบิดาแม้สัตว์เดรัจฉานที่ดีทั้งหลายก็มีเป็นอันมากที่เอาใจใส่บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาของตนดังเรื่องนกแขกเต้าซึ่งไปเที่ยวคาบโรงข้าวสาลีมาเลี้ยงมารดาบิดาเป็นต้นการเลี้ยงมารดาบิดานี้
เป็นแบบแผนประเพณีอันดีที่ศาสดาของเธอประพฤติมาแล้วในชาติเป็นอเนกแม้ในชาติอันใกล้นี้เราเป็นชายหนุ่มชื่อสุวรรณสามก็ได้บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาเช่นเดียวกันดูก่อนพระราดาเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอให้ตรัสเล่าประพฤติเหตุสมัยเป็นสุวรรณสามโพธิสัตว์นั้นพระองค์ก็ตรัสเล่าโดยพิสดารในที่สุดได้ประมวลชาดกลงด้วยธรรมกถาอันเกื้อกูลแก่สัมมาปฏิบัติประกาศสัจธรรมด้วยพระกระแสเสียงอันแจ่มใสมีกังวานอย่างภิกษุบริษัทให้รื่นเริงชื่นบานในพระพุทธภาษิตลำดับนั้นธรรมะอันใดที่ยังไม่ได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าตลอดเวลา17ปีจำเดิมแต่อุปสมบทมาธรรมะอันนั้นคือดวงตาเห็นธรรมทั้งส่วนเกิดส่วนดับก็ได้เกิดมีแล้วแก่ข้าพเจ้าผู้ทรงใช้ไปตามพระธรรมเทศนาด้วยประการฉะนี้บทที่10สำคัญที่ใจพระองคุลิมานก้มลงกราบพระนันทยะด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญแม้ข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าประวัติความเป็นมาของท่านควรเป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชแต่ก็เห็นจริงอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรในข้อที่บุคคลผู้ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้จะพึงประสบความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตมีประการต่างๆทั้งที่ไม่นึกว่าจะเป็นไปได้วันนี้เป็นเศรษฐีเป็นพระนรบดีวันพรุ่งนี้อาจเป็นยาฉกเข็นใจหรือถูกจองจำประหัตประหารแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่งกว่าคือท่านเป็นผู้ตื่นในเรื่องที่คนทั้งหลายพากันหลับเป็นผู้อดทนภาคเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่มุ่งหมายตลอดเวลาอันนานนักจนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ต้องพึ่งผู้อื่นในเรื่องความเชื่ออีกต่อไปท่านผู้เจริญประวัติของท่านนี้ควรเป็นตัวอย่างอันดีแก่ประชุมชนภายหลังผู้จะพึงสดับแล้วประพฤติปฏิบัติตามประวัติอันควรสนใจของท่านทำให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เป็นสำคัญถ้าใจดีกายวาจาก็พลอยดีตามถ้าใจชั่วกายวาจาก็ชั่วตามการที่ท่านออกบวชก็ด้วยตรองเห็นความแปรปรวนหลอกหลอนของชีวิตชาวโลกอันอาจจะหาความสุขได้ก็ไม่ผิดอะไรกับสุขของคนเป็นโรคเรื้อนในขณะเกาขอบแผลดังนี้แปลว่าท่านได้ปรับปรุงใจของท่านให้สว่างด้วยเหตุผลในการครองชีวิตเป็นขั้นแรกครั้นต่อมาเมื่อท่านได้บรรพชาอุปสมบทด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงแล้วท่านก็ได้ปรับปรุงใจของท่านให้ทำความตกลงเด็ดขาดลงไปว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นสมณะที่ดีจะเป็นใครก็ตามเมื่อปรุงใจว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นสมณะที่ดีแล้วความปรุงใจนั่นแหละจะควบคุมรักษาให้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงไม่ล่วงละเมิดสิ่งที่เป็นโทษและแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็หาทำให้ท้อถอยประการใดไม่ท่านย่อมว่าคนอ่อนแอย่อมไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวอุปสรรคคนที่ดีกว่านั้นขึ้นมาหน่อยกล้าลงมือทำแต่เมื่อถูกอุปสรรคกระทบก็วางมือส่วนบุคคลชั้นอุดมนั้นแม้จะมีอุปสรรคมาขัดขวางเท่าหนึ่งเท่าไรก็ไม่มีความย่อท้อย่อมฟันฝ่าอุปสรรคนั้นยังสิ่งที่ต้องประสงค์ให้สำเร็จลุล่วงไปจนได้เวลา17ปีภายหลังการอุปสมบทของท่านซึ่งไม่นับรวมระยะการที่เป็นสามเณรด้วยได้ล่วงไปด้วยการทำหน้าที่ของผู้สงบการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่มัวหมองการตั้งหน้าทำจิตให้สงบจากอารมณ์ที่ยั่วให้หลงไหลรักชังนั้นอันผู้ไม่มีความตกลงใจจะเป็นนักบวชที่ดีนั้นย่อมทำไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องใจนี้แล้วอย่าว่าแต่บรรพชิตเลยแม้คฤหัสถ์ผู้ประกอบการงานอื่นๆทั้งหลายทำไมทำความตกลงใจไว้แต่แรกว่าจะเป็นคนดีจะทำสิ่งนั้นๆให้ลุล่วงไปด้วยดีแล้วความประพฤติก็ตามการประกอบการงานก็ตามย่อมเรียบร้อยและดีไม่ได้อยู่เองความข้อนี้เปรียบเหมือนเรืออันแล่นไปตรงได้เพราะตั้งหางเสือให้ถูกทางถ้าเบนหางเสือผิดเรือก็แล่นไปผิดและยิ่งแล่นไปไกลเพียงใดก็ผิดมากขึ้นเพียงนั้นในเด็ก3คนผู้อันมารดาใช้ให้ไปสู่ร้านตลาดเพื่อซื้อมาซึ่งเครื่องบริโภคต่างวาระกันด้วยทรัพย์เท่าๆกันเด็กคนแรกตั้งใจจะได้ทรัพย์มาเป็นของตัวจากส่วนนั้นจึงเบียดบังทรัพย์ไว้เป็นส่วนตัวเสียบ้างซื้อเครื่องบริโภคมาไม่เต็มตามราคาที่มารดาสั่งและบอกแก่มารดาว่าของนี้มีราคาแพง
เด็กคนที่สองชอบที่จะให้มารดาชมว่าเป็นคนมีความสามารถเมื่อไปถึงร้านจำหน่ายแล้วก็เพิ่มทรัพย์ส่วนตัวที่มารดาเคยให้เป็นรางวัลอันตนเก็บไว้แต่วันก่อนๆเข้ากับทรัพย์ที่มารดามอบให้มาในวันนั้นเพื่อให้ได้เครื่องบริโภคไปมากๆมารดาจะได้ชมว่าซื้อของถูกส่วนเด็กคนที่สามไปซื้อมาตามที่มารดามอบให้ไม่เบียดบังเอาไว้และไม่เพิ่มส่วนของตนเพื่อลวงให้มารดาชมดังนี้ท่านก็คงจะเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าสำคัญที่ใจอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าไม่ปรับปรุงใจของตนให้แน่วแน่ว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นสมณะที่ดีดังกล่าวแล้วความประพฤติและความเป็นอยู่ในวันหนึ่งๆก็มีแต่เหินห่างจากพระธรรมวินัยออกไปทุกทีและความเป็นผู้มีใจไม่แน่นอนนั้นย่อมทำให้เป็นผู้มีการงานทั้งทางกายและทางใจค้างๆอากูลกลายเป็นผู้ทำจับจดวันนี้จะเป็นนักปราชญ์รอบรู้พระธรรมวินัยจึงเล่าเรียนศึกษาท่องบนสาธยายวันรุ่งขึ้นเห็นว่าจะเป็นได้ชานักไม่ทันใจสู้เป็นนักปฏิบัติไม่ได้จึงเลิกละการท่องบนสาธยายนั้นเสียหันมาเจริญกรรมฐานครั้นวันต่อไปเห็นว่าการเจริญกรรมฐานก็ไม่ได้ผลทันใจสู่การเที่ยวสนทนาให้อารมณ์เบิกบานไม่ได้จึงทิ้งกรรมฐานนั้นเสียเที่ยวหาความสำราญด้วยการสนทนาปราศัยในที่สุดจะเป็นผู้มีความรู้ก็มิใช่จะเป็นนักปฏิบัติก็มิใช่เมื่อเบื่อหน่ายหนักเข้าก็เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ต่อไปอีกกลายเป็นผู้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอไปจนตลอดชีวิตอีกประการหนึ่งนอกจากการปรับปรุงใจให้สว่างด้วยเหตุผลและปลงความคิดไปในทางที่ถูกไม่จับจดแล้วในการประพฤติปฏิบัติก็สำคัญที่ใจอีกท่านผู้เจริญความข้อนี้ข้าพเจ้าตรองเห็นในพระพุทธจรรยานั่นเองระยะเวลา6ปีที่พระผู้มีพระภาคทรงเพียรพยายามเพื่อค้นคว้าของจริงและเพื่อทำพระองค์ให้พ้นจากของไม่จริงคือการต้องเวียนว่ายตายเกิดทุกๆสุขหาความแน่นอนไม่ได้นั้นเป็นเวลานานพอที่จะทำให้พระองค์ทรงค้นพบว่าในตัวมนุษย์เรานี้มีส่วนสำคัญอะไรซึ่งเมื่อปรับปรุงให้ดีแล้วจักเป็นเหตุชักพาส่วนอื่นๆให้พลอยดีไปตามการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆเช่นกลั้นลมหายใจอดอาหารทาตัวด้วยธุลียืนยกเท้าข้างเดียวจนเท้ารีบกำมือจนเล็บงอกทะลุหลังมือนั่งนอนบนหนามและย่างตัวที่ฐานเพลิงคล้ายกับว่าร่างกายนี้เป็นศัตรูอะไรกับเจ้าของหรือไปทำความผิดอะไรมานักหนาจึงต้องลงโทษกันถึงป่านนั้นพระผู้มีพระภาคทรงค้นคว้าทดลองมาก่อนแล้วทรงเห็นว่าเป็นการทรมานให้ลำบากเปล่าทั้งไม่ใช่ทางที่ถูกด้วยเปรียบเหมือนบุคคลถูกหนามยอกมีหนามฝังอยู่ในพื้นเท้าแต่กลับใช้มีดแหวะผ่าที่ฝ่ามือหรือที่บริเวณแขนเพื่อจะนำน้ำออกแม้จะแหวะจะพากินบริเวณกว้างสักเพียงไรก็มีแต่จะเจ็บปวดมากขึ้นปวดเปล่าทั้งน้ำก็ไม่หลุดไปด้วยการแก้ไขสิ่งไรๆที่เห็นว่าผิดนั้นจะต้องแก้ให้ตรงเหตุเพียงแต่จะแก้เชือกอันผูกเป็นปมอยู่ก็จะต้องแก้ที่ปมไม่ใช่ไปหลงแก้ที่อื่นฉันใดบุคคลจะแก้ความประพฤติชั่วจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะทำตนให้มีความสุขปราศจากกิเลสอันจะชักพาให้หลงรักหลงชังหรือเศร้าโศกในเมื่อประสบอนิถารมบ้างมัวเมาระเริงจนลืมตัวในเมื่อประสบอิถารมมีลาภยศเป็นต้นบ้างก็จะต้องค้นหาเงื่อนสำคัญที่ใจให้พบก่อนแล้วหาอุบายปรับปรุงใจให้มันคงในเหตุผลนิยมในคุณความดีและรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงที่ผ่านมาไม่ใช่ไปหลงทรมานร่างกายให้ลำบากโดยปราบประโยชน์ฉันนั้นเมื่อพิจารณาเหตุผลดูว่าบุคคลที่ประพฤติชั่วทางกายวาจาหรือประพฤติชอบทางกายวาจาก็ดีย่อมสืบเนื่องมาจากอะไรครั้นทราบว่าเนื่องมาจากใจอันชั่วบ้างดีบ้างใจชั่วก็ทำให้กายวาจาชั่วใจดีก็ทำให้กายวาจาดีชนีแล้วก็จะได้พิจารณาต่อไปว่าใจนั้นย่อมชั่วดีได้เองหรือมีอะไรมาทำให้ชั่วดีได้และเราจะบังคับให้อยู่ในอำนาจของความปรารถนาได้หรือไม่ในลำดับไปก็จะเห็นจริงว่าใจนั้นเป็นเพียงกลางๆจะจัดว่าดีชั่วไม่ได้แต่เมื่อมีเหตุอื่นมาทำให้ใจพ้นจากความเป็นกลางๆนั้นแลใจจึงดีบ้างชั่วบ้างตามเหตุนั้นๆเพราะถ้าใจดีหรือชั่วมาแต่กำเนิดแล้ว
ทุกคนก็คงเป็นคนดีโดยส่วนเดียวหรือชั่วโดยส่วนเดียวมันเหมือนกันจะไม่มีคนดีบ้างชั่วบ้างอย่างที่เป็นอยู่นี้และใจนี้อันบุคคลสามารถปรับปรุงให้ดีให้ปราศจากกิเลสเป็นไปในอำนาจของตนได้การที่พระผู้มีพระภาคทรงค้นพบเงื่อนสำคัญคือใจและการปรับปรุงใจให้ดีให้ชอบปราศจากกิเลสเป็นไปตามอำนาจของพระองค์นั้นแสดงว่าทรงแก้ที่เหตุคือพิจารณารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆอันผ่านมาไม่ปล่อยให้เกิดความดิ้นรนยินดีบ้างยินร้ายบ้างไปตามอารมณ์นั้นเป็นการป้องกันมิให้กิเลสใหม่เกิดขึ้นอันหนึ่งตรวจตราดูกิเลสเก่าซึ่งมีอยู่ในใจแล้วอบรมใจให้สงบระงับและรู้แจ้งเห็นจริงไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสต่อไปใจที่สงบและรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วย่อมเป็นประดุจน้ำใสสะอาดปราศจากธุลีละอองและสงบนิ่งเมื่อใจสงบกายวาจาก็สงบและการที่ใจสงบผ่องใสย่อมพ้นจากกิเลสนี้เปรียบเหมือนเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเพราะเหตุนี้ผู้ที่มีความเดือดร้อนด้วยไม่รู้จะระวังรักษากายวาจาใจได้อย่างไรจึงจักบริสุทธิ์ได้เมื่อเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วพระองค์ย่อมทรงแนะนำว่าถ้ารักษาจิตใจได้อย่างเดียวก็ชื่อว่ารักษาอื่นๆด้วยท่านผู้เจริญประวัติความเป็นมาของท่านให้คติแก่ข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าได้ไตร่ตรองไปถึงพระพุทธจรรยาดังกล่าวมานี้พระนันทยะยิ้มแล้วกล่าวว่าดูก่อนพระราดาคำที่ท่านกล่าวนั้นชอบแล้วและทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าด้วยความสำคัญของใจอยู่สองเรื่องดังจะนำมาเล่าให้ท่านฟังเรื่องแรกคือบุรุษผู้หนึ่งชื่อพาหิยะทารุจิริยะผู้สำคัญว่าตนเป็นพระอรหันต์และมีคนเคารพนับถือมากแต่ภายหลังได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมจึงเดินทางจากท่าสุปาระกะอันตั้งอยู่ใกล้ฝั่งทะเลมาสู่เมืองสาวัตถีนี้อย่างรีบเร่งไม่พักเลยตลอดคืนด้วยความกระหายที่จะฟังธรรมครั้นมาณเชตวนารามนี้ในเวลาเช้าพบภิกษุทั้งหลายกำลังจงกรมอยู่ณที่แจ้งถามทราบความว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบิณฑบาตจึงเข้าไปสู่เมืองสาวัตถีเที่ยวตามหาอยู่ครั้นได้เห็นพระศาสดาผู้ดำเนินด้วยพระอาการสงบประกอบด้วยพระพุทธลักษณะอันงดงามน่าเลื่อมใสจึงตรงเข้าไปหมอบกราบแทบพระบาทด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลขอให้ทรงแสดงธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการนี้ยังไม่สมควรเพราะเป็นเวลาเข้าสู่ละแวกบ้านเพื่อบิณฑบาตพาหิยะก็แค้นคายอ้างว่าอันตรายแห่งชีวิตทั้งของพระองค์และของตนเองยากที่จะรู้ได้ขอจงทรงแสดงธรรมโปรดเพื่อหิตสุขตลอดกาลนานเถิดเมื่อพระองค์ตรัสห้ามถึง3ครั้งเพื่อให้ความกระหายของพาหิยะได้บรรเทาลงบ้างจะได้สำรวมจิตกำหนดพระธรรมเทศนาแล้วจึงตรัสสอนเพียงย่อๆว่าดูก่อนพาหิยะท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจักสักแต่ว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็นจักสักแต่ว่าฟังในสิ่งที่ได้ฟังจักสักแต่ว่าทราบในสิ่งที่ได้ทราบจักสักแต่ว่ารู้สึกในสิ่งที่ได้รู้สึกเมื่อสักแต่ว่าเช่นนั้นได้ท่านก็จะไม่มีเพราะท่านไม่มีนั่นแลท่านก็จะไม่มีในโลกนี้ในโลกอื่นและทั้งในโลกนี้และโลกอื่นนี้คือที่สุดแห่งทุกข์เพราะโอวาทโดยย่อเพียงเท่านี้แลท่านพาหิยะฟังแล้วก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกผู้อันพระศาสดาทรงยกย่องว่าเลิศในทางตรัสรู้ได้เร็วดูก่อนพระราดาคำว่าจงสักแต่ว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็นเป็นต้นนั้นถ้าผู้ใดทำได้ก็จะพ้นจากทุกข์จริงแท้คนทั้งหลายเมื่อเห็นเมื่อฟังเมื่อทราบและเมื่อรู้สึกอารมณ์ต่างๆแล้วมิได้สักแต่ว่าเห็นหรือฟังเป็นต้นเท่านั้นเลยย่อมเก็บเอามาคิดนึกยินดียินร้ายถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบก็มีความโกรธความคิดประทุษร้ายพยาบาทหรือเศร้าโศกไปตามถ้าชอบก็รักใคร่ไหลหลงไปเช่นนั้นไปเช่นนี้กระแสแห่งความยินดียินร้ายนั้นย่อมเป็นเหตุให้เกิดตัณหาความทยานอยากอันเป็นต้นเขาสำคัญของทุกข์ข้าพเจ้าเคยกล่าวกับท่านแล้วว่าจงกองคำด่าว่าคำสรรเสริญเยินยอไว้ในที่ที่ได้ฟังได้รู้นั้นเสียอย่านำมาสูงไว้ในใจเราเ
ช่นเขาด่าบนบกจงกองไว้บนบกอย่าน้ำติดไปในน้ำเขาด่าในเมืองจงกองไว้ในเมืองอย่าน้ำติดมาถึงที่นี่ในเมื่อเรากองไว้ในที่นั้นๆได้ไม่นำมาสมไว้หมกไว้ในใจสิ่งที่รู้เห็นนั้นๆก็จะไม่ตามทำทุกร้อนให้เป็นอันได้ปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทที่ว่าจงสักแต่ว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็นเป็นต้นชนีอีกเรื่องหนึ่งพระองค์ตรัสสอนนางวิสาขาเมื่อประทับณบุพพารามด้านตะวันออกแห่งเมืองสาวัตถีคือครั้งหนึ่งนัดดาผู้เป็นที่รักใคร่ของนางวิสาขาทำกาละลงด้วยโรคอย่างหนึ่งมีความเศร้าโศกมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสถามทราบความแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนวิสาขาเธอปรารถนาบุตรและนัดดามีจำนวนมากเท่าชาวเมืองสาวัตถีนี่หรือพระเจ้าข้าข้าพระองค์ปรารถนาเช่นนั้นดูก่อนวิสาขาคนในเมืองสาวัตถีนี้ตายวันละเท่าไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบางวันก็ตาย100คนบางวันก็ตาย9คน8คนลงมาจนถึง1คนเมืองสาวัตถีนี้ไม่เคยว่างจากคนตายเลยดูก่อนวิสาขาถ้าเช่นนั้นเธอจะมีผ้าเปียกมีผมเปียกเป็นครั้งเป็นคราวได้แลหรือเธอจะไม่ต้องเศร้าโศกหาเวลาสางไม่ได้แลหรือพระเจ้าข้าข้าพระองค์คงจะต้องมีผ้าเปียกมีผมเปียกและร้องไห้เศร้าโศกอย่างหาเวลาสางไม่ได้เป็นแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพระองค์จึงไม่ปรารถนาบุตรและนัดดามากอีกแล้วดูก่อนวิสาขาเรากล่าวว่าผู้มีสิ่งที่รักถึง100ก็มีทุกข์ถึง100มีสิ่งที่รัก90ก็มีทุกข์90มีสิ่งที่รัก80ก็มีทุก80เป็นต้นตามจำนวนมากน้อยผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักเลยผู้นั้นย่อมไม่มีทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีมนทินแห่งจิตไม่มีความคับแค้นแห่งจิตดังนี้ดูก่อนพระราดาพระพุทธภาษิตนี้ย่อมแสดงถึงความสำคัญที่ใจอีกประการหนึ่งเมื่อใจยังมีความรู้สึกรักก็ชื่อว่ายังมีทุกข์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นด้วยกับท่านในข้อที่ควรปรับปรุงใจให้ดีให้ชอบควรเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์ดังกล่าวมาท่านทั้งสองชื่นชมภาษิตของกันและกันแล้วพระองคุลิมานก็ถวายนมัสการลากลับไปสู่กุฏิน้อยของตนบทที่11อโหสิกรรมต่อมาท่านพระองคุลิมานหลีกออกจากหมู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรอยู่ก็ได้บรรลุที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกเช้าวันรุ่งขึ้นพระองคุลิมานนุ่งคลุมตามสมณวัตรแล้วถือบาตรจีวรเข้าสู่เมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตก้อนดินท่อนไม้และก้อนหินก้อนกรวดอันใดที่คนทั้งหลายกว้างปาไปด้วยความประสงค์จะได้กาบ้างสุนัขบ้างก็มีเหตุบังเอิญให้ก้อนดินก้อนหินเป็นต้นนั้นมาต้องกายของท่านจนกระทั่งศีรษะแตกมีโลหิตไหลโสมกายมีบาดแตกมีสังขาติขาดวิ่นแต่ท่านพระองคุลิมานผู้ครั้งหนึ่งเคยมีใจโหดเหี้ยมฆ่าคนผู้แม้ไม่มีความผิดไม่ได้ทำความเดือดร้อนใดๆให้นั้นคงเดินสำรวมกายและใจอย่างสงบเสงี่ยมทั้งที่แผลตรงศีรษะลึกจดกระดูกมีโลหิตไหลผ่านลงมาทางขมับบ้างทางคอบ้างเป็นที่น่าสงสารสังเวชยิ่งนะถ้าเป็นอีกสมัยหนึ่งคือสมัยเมื่อยังเป็นโจรองคุลิมานผู้สะพายพวงนิ้วมือเที่ยวไปในที่ต่างๆอย่าว่าแต่จะมีคนมากว้างปาให้บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้เลยขอให้รู้เท่านั้นว่าในที่ไหนมีคนอยู่องคุลิมานจะตรงเข้าห้ำหั่นบันชีวิตแล้วตัดนิ้วมือร้อยเข้าในพวงนั้นอย่างรู้สึกร่าเริงใจที่ได้เพิ่มนิ้วมือจนกว่าจะครบจำนวนพันแต่ในบัดนี้ร่างอันกำยำล่ำสันนั้นห่อคลุมด้วยกาสาวพัดผ้าย้อมน้ำฝาดอันเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่สัตว์ทุกทั่วหน้าใจอันเคยเหี้ยมโหดนั้นเล่าก็อ่อนโยนชุ่มชื่นอยู่ด้วยธรรมะของพระตถาคตเจ้าเป็นใจที่ธรรมะซึมซาบตลอดแล้วและจะไม่หันมาเกลือกลั้วด้วยความโหดร้ายพยาบาทอาฆาตใครๆดังเดิมอีกเพราะฉะนั้นแม้โลหิตจะไหลอยู่บาดดินจะแตกไปแล้วสังขารติจะขาดวิ่นด้วยถูกกว้างปาอย่างรุนแรงท่านก็คงเดินด้วยอาการสำรวมมีความอดทนต่อทุกขเวทนานั้นแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทั้งที่มีโลหิตโสมกายพระศาสดาผู้เป็นดวงตาของโลกมีพระหฤทัยกรุณาในหมู่สัตว์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระองคุลิมานเดินมาแต่ไกลก็ตรัสเรียกให้เขามา
แล้วทรงปลอบโยนด้วยพระกระแสเสียงอันสำแดงพระเมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งว่าดูก่อนผู้สื่อวงอันประเสริฐท่านจงอดทนเถิดดูก่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ท่านจงอดทนเถิดท่านได้ทำกรรมอันใดไว้คือการปลงชีวิตมนุษย์ทั้งหลายอันจักเป็นเหตุให้หมกไหม้ในนรกสิ้น100ปี 1,000 ปีเป็นอันมากบัดนี้ท่านได้รับผลของกรรมนั้นในปัจจุบันแล้วเป็นอันแสดงว่ากรรมที่ท่านพระองคุลิมานกระทำไว้อันจักติดตามให้ผลในภพต่างๆไปอีกช้านานนั้นเมื่อท่านบรรลุพระอรหันต์ในชาตินี้มีความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเพราะสิ้นชาติสิ้นภพชนีแล้วก็หมดโอกาสจะให้ผลในภพต่อไปจัดว่าเป็นอโหสิกรรมแต่ถึงกระนั้นก็ยังรวมกำลังให้ผลในปัจจุบันอันมีระยะเพียงชาติสุดท้ายนี้ด้วยทำให้เกิดทุกขเวทนาเพราะถูกกว้างปาเป็นต้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมในที่นั้นประทานพระโอวาทซึ่งอาจตรองเห็นว่าทรงปรารภความที่จะพึงอดทนต่ออารมณ์เป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโรคได้แก่สิ่งที่เสียดแทงทำลายความผาสุกมีสองอย่างคือโรคทางกายกับโรคทางใจสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันอยู่ถึงความไม่มีโรคทางกายตลอด1ปีบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้าง100ปีบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างดังนี้พอจักหาได้แต่สัตว์ที่จะยืนยันถึงความไม่มีโรคทางใจแม้ชั่วเวลาเพียงครู่เดียวเว้นพระขีณาสพแล้วนับว่าหาได้ยากในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโรคของบรรพชิตมี4อย่างคือ 1. ภิกษุเป็นผู้มากๆมีความร้อนใจเพราะความมากๆอยู่เสมอไม่รู้จักพอด้วยผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่และยาตามมีตามได้ 2. ภิกษุนั้นเมื่อเป็นเช่นกล่าวแล้วย่อมตั้งความปรารถนาลามกเพื่อจะได้ความนับถือเพื่อจะได้ลาภสักการะและสรรเสริญ 3. เมื่อตั้งความปรารถนาลามกเช่นนั้นแล้วย่อมวิ่งเป็นขวนขวายพยายามเพื่อจะได้ความนับถือเพื่อจะได้ลาภสักการะและสรรเสริญ 4. เธอย่อมเข้าสู่สกุลเพื่อให้เขานับถือย่อมนั่งในสกุลเพื่อให้เขานับถือย่อมกล่าวธรรมในสกุลเพื่อให้เขานับถือย่อมกลั้นอุจจาระปัสสาวะคลุกคลีอยู่ในสกุลก็เพื่อให้เขานับถือนี่แลภิกษุทั้งหลายโรคของบรรพชิต4อย่างเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนียกว่าจักไม่เป็นเช่นนั้นจักเป็นผู้อดทนหนาวร้อนหิวระหายต่อสัมผัสแทงเหลือบยุงลมแดดและสัตว์สืบคลานทั้งหลายต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดทนต่อเวทนาที่เกิดในกายอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนขมขื่นไม่เจริญใจถึงขนาดจะฆ่าชีวิตเสียได้ท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติมีอยู่4คือปฏิบัติไม่อดทนอัคคมาปฏิปทาปฏิบัติอดทนคมาปฏิปทาปฏิบัติข่มธมาปฏิปทาปฏิบัติระงับสมาปฏิปทาปฏิบัติไม่อดทนคือบุคคลบางคนย่อมด่าตอบผู้ที่ด่าย่อมโกรธตอบผู้ที่โกรธย่อมทะเลาะตอบผู้ที่ทะเลาะปฏิบัติอดทนคือบุคคลบางคนย่อมไม่ด่าตอบผู้ที่ด่าย่อมไม่โกรธตอบผู้ที่โกรธย่อมไม่ทะเลาะตอบผู้ที่ทะเลาะปฏิบัติข่มคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์แล้วไม่ถือโดยนิมิตคือรวบถือที่เปรียบด้วยจระเข้หุบเหยื่อไม่ถือโดยอนุพยัญชนะคือแยกถือเป็นส่วนๆที่เปรียบด้วยเป็ดไส้เหยื่อปฏิบัติเพื่อสำรวมรักษาระมัดระวังในอินทรีย์คือตาเป็นต้นนั้นที่ไม่สำรวมแล้วจากเป็นเหตุให้ความยินดีอยากได้ความเสียใจและอกุศลบาปการทั้งหลายท่วมทับได้ปฏิบัติระงับคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับเอากามวิตกความตรึกในกามพยาบาทวิตกความตรึกในการปองร้ายวิหิงสาวิตกความตรึกในการเบียดเบียนและอกุศลกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วไว้ละเสียถ่ายถอนเสียระงับเสียทำให้หายสิ้นไปเสียทำไม่ให้มีในภายหลังอีกนี่แหละภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติ4ประการภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมสงบเกียมตัวและสงบระงับอยู่ได้ตลอดเวลาที่ถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจยังไม่มากระทบในการใดถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจมากระทบ
ในการนั้นจึงจะทราบว่าเป็นผู้เสงี่ยมเจียมตัวและสงบระงับหรือไม่เราไม่กล่าวภิกษุที่ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุแห่งผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่และยาว่าเป็นผู้ว่าง่ายเลยเพราะเมื่อเธอไม่ได้ผ้านุ่งห่มอาหารเป็นต้นก็หาเป็นผู้ว่าง่ายและถึงความเป็นผู้ว่าง่ายไม่ผู้ใดสักการะธรรมเป็นสำคัญเคารพนอบนอบธรรมคือถือธรรมเป็นใหญ่เป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นผู้ว่าง่ายแท้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักสักการะธรรมเป็นสำคัญจักเคารพนอบนอบธรรมเป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายดังนี้เถิดบทที่12อุทานถัดดงไม้สีเสียดและไม้ประดู่ลายมาทางด้านทักษิณแห่งเชตวนารามมีภูเขาลูกหนึ่งตั้งตระหง่านเป็นต้นทางแห่งลำธารที่ไหลเลียบผ่านเชตวนารามไปสู่ลำน้ำอจิรวดีมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเขียวชอุ่มประกอบไปด้วยหุบเหวและถ้ำหลายแห่งมีซากเทวสถานปรักหักพังอยู่ใกล้ปากถ้ำแห่งหนึ่งมีรูปเคารพแห่งพระศิวะซึ่งกระเทาะและร้าวโดยมากส่วนที่หลุดหักไปก็มีบ้างแต่พอสังเกตได้ว่าได้สร้างเป็นรูปประทับเหนือโคอุสุภราชมีพญานาคเกี่ยวข้างเป็นสังวาลมีเนตรสามทรงอินชดาและทัตจันเป็นปิ่นแสดงให้เห็นว่าในอดีตการโพ้นได้เคยเป็นบุญยสถานอันสำคัญแห่งหนึ่งทางศาสนาพราหมณ์ซึ่งชาวโกศลคงจะพากันไปสักการะเคารพตามความนิยมนับถือสืบๆมาเป็นคืนวันอัฐมีซึ่งพระจันทร์กึ่งดวงกำลังโคจรผ่านกลุ่มดาวอัศวินีทั้ง7ดวงไปในราศีเมษทำให้บริเวณนั้นอันสว่างหลัวๆบางส่วนและมืดครึ้มเพราะเงาบางส่วนเป็นที่สงัดเงียบน่าหวาดเกรงของชาวโลกผู้มีท่าแห่งความขลาดแต่ก็เป็นที่พึงปรารถนาของนักพรตผู้พอใจในวิเวกในถ้ำกลางความสงัดนั้นมีเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งเดินอย่างไม่รีบร้อนมาสู่บริเวณเทวสถานใกล้ปากถ้ำท่านผู้นั้นยกแขนอันกำยำล่ำสันภายในผ้าห่มคลุมเนื้อหยาบหนาสีฝาดขึ้นลูบศีรษะซึ่งปราศจากผ้าโพกมีเกศาอันสั้นเพียงกึ่งองคุลีและโดยที่ขณะนั้นอยู่ในระหว่างเหมันตฤดูมีหิมะเริ่มตกเล็กน้อยจึงทำให้อากาศในบริเวณทั่วไปเย็นเยียบท่านผู้นั้นยืนจ้องมองเทวรูปซึ่งแลดูดำทะมึนมีเงาทอดยาวไปด้านหนึ่งอย่างจะสืบสาวไปถึงอดีตสมัยซึ่งสถานที่นั้นได้เคยผ่านความคับข้างด้วยผู้คนที่พากันมาสักการะเคารพและเมื่อละสายตาจากรูปนั้นก็เดินเลียบซากเทวสถานไปณปากถ้ำเสียงค้างคาวซึ่งตื่นตกใจบินเข้าออกอยู่กวักไกวท่านผู้นั้นซึ่งคงจะเป็นผู้ชำนาญทางอย่างดีมาแล้วค่อยๆเคลื่อนกายหายลับลงไปในปากถ้ำนั้นถ้าผู้ใดมีความกล้าพอจะตามลงไปด้วยแม้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะความมืดแต่ก็พอจะสังเกตได้ตามเสียงเคลื่อนไหวซึ่งไปหยุดหน้าที่แห่งหนึ่งอันเดาเอาว่าคงเป็นแท่นไม้หยาบๆที่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ทำไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเสียงที่แสดงว่านั่งขัดสมาธิเงียบไปแล้วณสถานที่นั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกตลอดจนเสียงกระแอมไอเมื่อเวลานานพอสมควรล่วงไปก็มีเสียงเปล่งอุทานขึ้นในท่ามกลางแห่งความมืดและความเงียบสงัดนั้นอันอาจถอดเป็นใจความได้ดังต่อไปนี้ตัวเอ่ยตัวเราก่อนเก่าชื่อจริงอหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนใครแต่ไม่ละการเข็นฆ่าปานะเพราะใจผ่านจึงไม่สมกับนามตามที่ตั้งแต่บัดนี้สมดังนามขนานเพราะเราเว้นเข็นฆ่าสัตว์สาธารไม่เบียดผลาญใครๆทั่วไปเอ่ยตัวเอ่ยตัวเราก่อนเก่านั้นเคยเป็นโจรป่าองคุลิมาลสมัญญามีนิ้วมือชาวประชาเป็นมาลัยถูกห้วงน้ำห้วงใหญ่พัดไปอยู่คือพรั่งพรูด้วยกิเลสอนุสัยได้พระพุทธองค์ทรงชัยเป็นฉัตรใหญ่ร่มเกล้าของเราเอ่ยมือเอ่ยมือฉันเคยกระสันสัตราเที่ยวฆ่าเข็นกลางเลือดเหม็นคาวทุกเช้าเย็นด้วยเห็นวิปริตผิดไปบัดนี้มือคาวเราล้างแล้วผ่องแผ้วเพราะได้อาศัยคุณพระพุทธองค์ทรงชัยถอนตัณหาเสียได้หมดสิ้นเอ่ยผลเอ่ยผลกรรมที่เราได้ทำไว้หนักหนามาสนองปัจจุบันเห็นทันตาต้องถูกกว้างปาแทบบรรไลเจ็บปวดรวดร้าวทุกขุมขนจำทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวบัดนี้หมดหนี้ได้เป็นไทยบริโภคอย่างไม่เป็นทาสเอ่ยคนเอ่ยคนเขามัวเมาประมาทมิมีสางบัณฑิตบรรเทามัวเมาจางดำเนินทางอับประมาทไม่ขาดตอนรักษาไว้ให้เหมือนทรัพย์ประเสริฐ
ไม่ละเมิดสัตยธรรมคำสั่งสอนจงนำตนดลสุขสถาพรดังบัณฑิตผู้รอนประมาทเอ่ยอย่าเอ่ยอย่าประกอบความชอบชื่นใจในประมาทอย่าคลุกคลีหลงไหลในรสชาติแห่งกามซึ่งมีธาตุความหลวงผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจย่อมประสบสุขจิตอันใหญ่หลวงได้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งทั้งปวงไม่หลงสิ่งล่อลวงต่อไปเอ่ยการเอ่ยการมาสู่พระศาสนาของข้าเจ้าเป็นการมาที่ดีไม่เบาไม่เปล่าประโยชน์โสติคุณเอ่ย